สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันประจำวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2562ขึ้น11ค่ำเดือน9ปีกุลนะครับวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันอุบาทแล้วก็ให้เลิกไม่ได้ด้วยในดวงชะตาของคุณประจำในวันนี้นะครับดวงชะตาสำหรับผู้ที่ฝันประจำวันประจำขึ้น11ค่ำความฝันจะเป็นจริงตามคำตำนายแต่ต้องรอไปอีกหลายวันนะครับในดวงชะตาของคุณผู้ที่มีเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่ในวันอาทิตย์เสื้อผ้าชุดใหม่ใส่ในวันอาทิตย์จะชนะศัตรูสระหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนนะครับตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บในวันอาทิตย์มีศัตรูทาน้ำมันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทานนะครับดวงชะตาน้ำมันหนุนนี้นั่นนะวันนี้ปรากฏการผ่าดาวดูดีนะครับในดวงชะตาก็จะมีดาวพระเคราะห์ที่ย้ายราศีนะวันนี้ก็จะมีดาวพระจันทร์นะครับเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วเลยนะเพราะว่างานเยอะมากนะครับทำของเดือนกันยาไปแล้ว3ราศีนะกะจะทำยังหาเวลาทำไม่ได้เลยนะวันนี้ดาวพระจันทร์ย้ายราศีในดวงชะตาของคุณดาวพระจันทร์จะย้ายไปอยู่ที่ราศีที่8นะ12องศา38นิดนะย้ายเวลาเที่ยงคืน56นาทีดาวพระจันทร์ก็ไปอยู่ที่ราศีธนูในดวงชะตานะดาวพระจันทร์ก็จะไปอยู่ที่ราศีธนูนะเป็นทริโทเพราะฉะนั้นคุณเอ่ยปากขอแล้วก็จะประสบผลความสำเร็จในช่วงนี้ดีติดต่อประสานงานอะไรก็ราบรื่นนะครับช่วงนี้คุณจะใจสปอร์ตแล้วก็ปรากฏการณ์ของดาวพระจันทร์ในวันนี้ดาวพระจันทร์จะมีปัญหานะครับเนี่ยนะพระจันทร์จะมีปัญหานะครับที่กากบาทไว้นะครับตั้งแต่ช่วงระยะเวลานะจดไว้นะครับระยะเวลา 7:14 นาทีเป็นต้นไปดาวพระจันทร์ติดพิษหน้าเพราะฉะนั้นคุณระมัดระวังอุบัติเหตุต่างๆแล้วกันมีปัญหาหนู่นนี่นั่นการตกน้ำตกท่าหรือมีแผลเรื้อรังที่รักษายากนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะของคนที่เกิดในวันจันทร์ชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ทุกราศีนะจะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปแต่ในแต่ละคนนะครับและพระจันทร์จะระวังถึงกี่โมงล่ะก็ระวังไปจนถึงเวลา 13:19 นาทีนะครับช่วงนี้ตั้งแต่7:14ถึงบ่ายโมง19นาทีจากดาวพระจันทร์ในดวงชะตาคุณแล้วก็ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยเริ่มมีปัญหาวันนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะฉะนั้นคุณระมัดระวังตัวให้ดีนะครับจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำอะไรโดยความไม่ประมาทนิดนึงในดวงชะตาของคุณนะโอเคอันนี้บอกไปแล้วเดี๋ยวมาเสี่ยงเซียมซีประจำวันเซียมซีประจำวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ได้ใบที่82นะครับเห็นไหมใบที่82นะในดวงชะตาของคุณฤดูใบฤดูใบไม้ผลิสรรพสิ่งเจริญงอกงามนะในดวงชะตาของคุณโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับจะมีความราบรื่นคิดหวังหรือกระทำสิ่งใดก็จะสมความปรารถนานะครับการข้างหน้าจะมีแต่สิ่งดีๆที่รอท่านอยู่ความคาดหวังสิ่งที่หวังในช่วงนี้จะ
สำเร็จสมดั่งใจหวังในเรื่องความรักความรักของท่านอยู่ในช่วงที่ดีและมีความสุขการค้าขายการทำมาค้าขายของท่านในช่วงนี้จะประสบผลความสำเร็จราบรื่นดีในดวงชะตานะครับแล้วก็ในเรื่องการงานท่านจะได้งานทำตามที่หวังไว้คะแนนสอบแข่งขันคุณจะมีคะแนนสอบที่ดีมากประสบผลความสำเร็จที่ดีในดวงชะตามาเริ่มต้นตามวันเกิดดูชะตาตามวันเกิดนะครับคนที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันอะไรดีวันนี้นะวันศุกร์เพราะเป็นกาลีประจำวันในดวงชะตาคุณต้องระมัดระวังปัญหาอุปสรรคต่างๆเรื่องสีเงินสีทองความรักไม่เคยดีสักเท่าไหร่นะครับดาวศุกร์เสียความรักมันไม่ดีหรอกในดวงชะตาผิดหวังเสียใจอกหักทุกข์ใจขมขื่นนะครับไปโดดกระมังนะกินน้ำใบบุกในดวงชะตาคุณสีวันที่ดีที่สุดก็คือวันพุธกลางวันวันพุธกลางวันวันนี้ดีมากดวงคุณติดต่อมาชาวคนที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงชะตาคุณวันนี้ติดต่อประสานงานอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จราบรื่นที่ดีคนที่เกิดในวันจันทร์ระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับคนที่เกิดในวันอังคารดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีอำนาจวาสนาที่ดีทำแล้วก็จะประสบผลความสำเร็จคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันนี้อาจต้องเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความพยายามความบากบั่นถึงจะประสบผลความสำเร็จในดวงชะตาคุณนะคนที่เกิดในวันเสาร์คุณจะมีความมั่นคงในเรื่องที่ทางทรัพย์สินรวมถึงมรดกคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคุณจะรับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีฟ้าสีฟ้าไม่ดีสีที่ดีประจำวันสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดำเป็นต้นสีที่ดีสุดก็คือสีเขียวนะครับสีเขียวเขียวหยกใต้สีดำได้ในดวงชะตาของคุณนะสีดำในดวงชะตาทิศที่เป็นมงคลประจำวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือในดวงชะตา ตะวันตกเฉียงเหนือในดวงชะตาโอเคนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่ามีคนตามแล้วนะชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาของคุณวันนี้ในเรื่องการเรื่องงานของคุณเนี่ยนะครับจะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาแต่วันนี้คุณจะรู้สึกสับสนนะในชีวิตนะครับมีความลังเลว่ายังไงกันชีวิตของคุณจะไปทางไหนดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ดีที่สุดวันนี้คุณความรักมีปัญหารายจ่ายก็เยอะด้วยเช่นกันวันนี้ควรระมัดระวังนิดนึงในเรื่องการเงินและความรักคุณอย่าไปคาดหวังสิ่งใดอะไรมากมายนะครับแต่ในเรื่องการงานของคุณจะดีในวันนี้และมั่นคงที่ดีในดวงชะตาเพราะกรรมะของคุณมันเป็นมูลละส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับเจ้าชะตาก็จะมีความมั่นคงในเรื่องการเรื่องงานของคุณเนี่ยนะครับความสำเร็จมีอยู่แล้วต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภในดวงชะตาคุณดาวประจำตัวคุณไม่ดีวันนี้ต้องระมัดระวังการตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดและเป็นปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องการเงินการทองวันนี้ถือว่าโดดเด่นมากเป็นวิเศษการเงินควรจะดีมากนะครับส่วนในเรื่องความรักดาวคานในวันนี้คนรักคู่ครองนะครับก็ส่งเสริมดวงชะตาคุณดีนะในเรื่องการเรื่องงานประสบผลความสำเร็จนะครับวันนี้ในดวงชะตาคุณมีความพร้อมอยู่แล้วนะแต่ให้ระมัดระวัง
อุปสรรคหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางระมัดระวังไว้ที่หนึ่งต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวลัคนาราศีเมถุนในดวงชะตาคุณวันนี้ดาวประจำตัวถือว่าโดดเด่นมากประสบผลความสำเร็จที่ดีในดวงชะตาวันนี้ไหว้พระขอพรจากพระองค์โตๆพระในอุโบสถนะครับหรือหลวงพ่อโสธรหรือพระพุทธชินราชจะประทานความสำเร็จให้คุณในเรื่องงานการเงินนะครับแล้วก็ในเรื่องความรักด้วยเช่นกันในวันนี้ขอพรได้จะประสบผลความสำเร็จที่ดีเรามาระวังเรื่องเสียเงินเสียทองด้วยในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะดาวพระจันทร์มีปัญหาเมื่ออาจจะมีอุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นในวันนี้ของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎในเรื่องการเรื่องงานของคุณดาวอังคารในวันนี้คุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีการงานก็มีคนเชื่อถือในเครดิตในเรื่องการงานของคุณนะครับจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องการเรื่องงานที่ดีนะส่วนในเรื่องการเงินก็มีความพร้อมดีในดวงชะตานะครับแต่วันนี้ดาวศุกร์ไม่ดีและกุมลัคนาคุณระมัดระวังนิดหนึ่งปัญหาเรื่องเสียหายหรือมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นนะครับดาวศุกร์ไม่ดีเกี่ยวข้องกับโชคลาภแล้วก็รถยนต์ในสิ่งต่างๆก็ต้องไปประมาทตรวจเช็คสภาพร่างกายเครื่องยนต์ของคุณรถของคุณให้ดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์วันนี้ดาวประจำตัวนะครับเจ้าชะตาจะติดต่อพูดคุยนะครับประสบผลความสำเร็จไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับไม่ชอบให้ใครขัดคอในดวงชะตาดาวประจำตัวอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะดวงชะตาคุณพยายามทำตัวให้เป็นเทคเคนเข้าไว้ดีที่สุดในดวงชะตานะค่อยเป็นค่อยไปในทุกๆเรื่องวันนี้ดาวประจำตัวชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวอาทิตย์เนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์แล้วก็ราศีสิงห์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทั้งวันเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับดูไว้ถึงเที่ยงคืนนะเพราะฉะนั้นไม่ดีสักเท่าไหร่ระวังตัวเองนิดส่วนในเรื่องการเงินกระดุมพระพุธเป็นวินาศหลายจ่ายเยอะแต่คุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาที่ดีเรื่องการเงินของคุณด้วยเช่นกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยดาวประจำตัวกรรมะอยู่ภพราพะวันนี้ดีมากในเรื่องการเรื่องงานติดต่อสื่อสารประสบผลความสำเร็จนะครับในเรื่องการเงินจ่ายแหละเก็บทรัพย์มาอยู่มีปัญหานะครับคนรักคู่ครองก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งนะครับเอาการเอางานดีในดวงชะตาของคุณนะชาวราศีกันมีอะไรไม่ในดวงชะตาคุณวันนี้คุณมีเกณฑ์การที่ต้องตัดสินใจอะไรให้เด็ดขาดนะครับจริงจังในวันนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลในเรื่องการเรื่องงานเนี่ยกำตกใจหมดเลยนะสแกนไวรัสขึ้นตลอดในดวงชะตาของคุณกรรมะอยู่ภพสาชะงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมคนเยอะๆสาธารณะเป็นผลดีนะครับแต่งานนั้นก็จะพร้อมกับมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังนิดนึงเกี่ยวข้องกับภัยทางน้ำในเรื่องงานเรื่องการของคุณนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องการเงินวันนี้ดาวอังคารอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับทำธุรกรรมก็จะผ่านคุณมีเงินมีทองให้ใช้จ่ายประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับส่วนในเรื่องความรักคุณก็จะได้คู่ครองที่ดีได้ดีเพราะคู่ได้ดีเพราะคู่เพราะคู่เป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีในดวงชะตาของคุณนะชาวลัคนาราศีตุลวันนี้บอกได้เลยการเงินคุณดีมากนะครับเพราะเครดิตดีในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกวันนี้เหนื่อยกับการหาเงินหาทองครับแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องเงินให้มันทุกข์นะครับคิดซะว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นดีที่สุดในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องการงานเนี่ยเป็นปกติเจ้าชะตามีบริวารช่วยเหลือในเรื่องการงานเป็นอย่างดีนะครับจะประสบผลความสำเร็จในดวงชะตาแต่อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนิดนึงส่วนในเรื่องความรักดาวคู่ครองวันนี้อาจทะเลาะกับคนรักคู่ครองไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูดีดวงชะตาวันนี้ดาวเสาร์คุมรักวันนี้เงินเข้าครับเข้ามากเข้าน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะแล้วก็ในเรื่องการงานดาวพุธของคุณโดดเด่นมากงานที่ติดต่อกับแดนไกลเป็นผลดีกับเจ้าชะตานะครับแต่อาจจะมีความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นิดนึงลาภต่างๆนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรในดวงชะตาดาวประจำตัวอยู่ภพวินาศ
เพราะฉะนั้นคุณทำตัวให้เป็นเทคเคนเขาไว้อยู่ให้เป็นรอบคอบนะระมัดระวังอยู่เบื้องหลังนะครับและจะดีในดวงชะตาของคุณดาวศุกร์ไม่ดีระมัดระวังความขัดแย้งในเรื่องการเรื่องงานนะความรักปัตตานีอยู่ภพวินาศคนรักอาจเกิดความเสียหายในดวงชะตาและอย่าไปคนรักไปเล่นน้ำเล่นท่านะในช่วงระยะเวลานี้อาจเกิดปัญหานะครับนะตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงอาจารย์บอกไปแล้วในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมในดวงชะตาเนี่ยนะครับในเรื่องการงานวันนี้ดาวกัมมะอังคารอยู่ปัตตานีการงานประสบผลความสำเร็จมีคนเชื่อถือในเรื่องการเรื่องงานของคุณการเงินเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองงานอาจจะเยอะนะครับแต่เงินก็อาจจะไม่เพิ่มขึ้นตามงานนะส่วนในเรื่องความรักปัตตานีอยู่ภพอารีอาจมีความคิดเห็นขัดแย้งไม่ลงรอยกันกับคนรักคู่ครองก็ได้ในดวงชะตาของคุณนะครับชาวราศีกุมมีอะไรอีกไหมนะวันนี้คุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนในดวงชะตาดาวประจำตัวนะครับตนุอยู่ภพสุภาคุณจะประสบผลความสำเร็จวันนี้คุณจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอาจจะต้องใช้ความอดทนสูงนิดนึงในวันนี้ในเรื่องการเงินอังคารเป็นอาริคุณจะมีรายรับเข้ามานะครับแต่รายจ่ายก็รออยู่ด้วยเช่นกันคุณต้องวางแผนให้ดีมีเกณฑ์การเป็นหนี้ในดวงชะตาของคุณด้วยนะครับคุณจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะในดวงคุณนะส่วนในเรื่องความรักถือว่าโดดเด่นจะมีโชคลาภจากคนรักคู่ครองที่ดีในดวงชะตาเพราะฉะนั้นดวงชะตาชาวราศีมีนระมัดระวังบุตรหลานของคุณให้ดีใครบุตรหลานที่ยังเล็กนะที่ยังเล็กๆหรืออะไรเงี้ยอายุยังน้อยอย่าให้พลาดสายตาดีสุดและใครที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เพราะฉะนั้นคุณระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับใกล้หมอหน่อยนะระมัดระวังเด็กจะจมน้ำค้ำแล้วคุณก็ต้องตรวจเช็คสุขภาพของคุณให้ดีในดวงชะตาของคุณนะโอเคอันนี้คือความทำนายไปก่อนโดยภาพรวมๆสั้นๆในดวงชะตาถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดนะก็ติดต่อแอดไลน์มาได้นะครับโอเคขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขในวันอาทิตย์ไปเที่ยวไปไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ